วัสดีครับพี่น้องชูสองนมมุงชนคนอีสานนะครับแล้วโอ้มันคืออยู่คือก่อนแท้ดะนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับขอบคุณครับขอบคุณที่มาเยี่ยมชมนะครับเด้อไอ้คนอีนมมุงชนกับไปกับลูกชาย2คนครับไปกับลูกชายลูกชายใหญ่นี่ล่ะมื้อนี้สิพาลูกชายใหญ่ไปเขาอูบอกง่ายๆกันไปเขาอูบน่ะสิเสียเงินตัวเตรียมเนาะครับเนาะเตรียมสภาพเนาะเตรียมสภาพไอ้เตรียมตัวสภาพไว้เพื่อจะได้เดินทางส่วงสงกรานต์พุ่นน่ะครับจังว่าก็เตรียมการไว้ซะก่อนพี่น้องเอ้ยแอร์ครับแอร์มีปัญหาเดี๋ยวผมจะเอาแอร์ไปให้ช่างเซ็กแอร์เบิ่งให้ว่ามันมีหยังแน่ครับมันเป็นหยังแอร์คืออยู่ดีๆรถเฮาจอดนะครับรถเฮาบ่ได้คอยขี่ด้วยหนูเขาไปกัดสายมันบ่ผมว่าไปให้ช่างเซ็กระบบเบิ่งให้ว่ามันจะโอเคบ่มันเป็นหยังมันเป็นเพราะหยังจังซี่นะครับเนาะเดี๋ยวจังไปพบปะกันอยู่บ้านสร้างเนาะครับเนาะไปพอกันอยู่อูเนาะหนุ่มจนกันที่พาไปอูพุ่นน่ะครับเดี๋ยวพาเดินทางไปอูเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็แวะเข้ามาพอดีแม่หวานมากลางทางหอดกลางทางแม่หวานโทรมาว่าไปจ่ายค่าเทอมดูกําแน่ว่าซั่นได้ออกไปแล้วว่าซั่นก็เลยได้โอกาสได้สิแวะมาจ่ายกระเทือบดูซะก่อนจังจะได้เรื่อยไปอูเนาะพาลูกชายพาลูกชายใหญ่ไปอูไปตรวจสภาพเบิ่งว่ามันเป็นหยังแอร์มันคือบ่เย็นซะนะพี่น้องเอ้ยเอาไปครับจังไปพ้อกันอยู่โรงเรียนพุ่นน่ะซะก่อนเนาะไปแวะโรงเรียนก่อนแป๊บนึงจะเรื่อยไปไออูครับไปขับรถหยาครับเขาซอยมารถร้ายบล็อกคอกแขกอยู่ไปเจอกันพุ่นนะครับครับมาถึงโรงเรียนพอดีครับก็โรงเรียนเพิ่นก็บ่แม่นเวลาเพิ่นก็บ่เปิดประตูเนาะครับเนาะก็นมมุงชนก็เรื่อยสิขอจอดรถขวางทางเพิ่นนี่เนาะไป ผมจะเข้าไปประตูหน่อยเนาะไปห้องธุรการเนาะครับเนาะใกล้ๆนี่นะครับก็จะไปจ่ายค่าเทอมหน่อยจังสิออกมาเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงครับจอดเพิ่นคือสิบ่ว่าดอกเนาะประตูเพิ่นบ่ได้เปิดเพราะว่าเฮาก็สิไปทําธุระอยู่ไปทําธุระกับโรงเรียนแป๊บนึงครับโอเคครับเดี๋ยวจังเจอกันครับเดี๋ยวผมออกมาก่อนครับโอเคครับผมก็ได้ไปจ่ายค่าเทอมดูออกมาแล้วเรียบร้อยแล้วครับ2เทอมครับโอ้เศรษฐกิจย่ําแย่ครับก็ต้องค้างไว้เทอมนึงถึงมาจ่ายฮะครับไปต่อเฮาไปธุระเฮาบ้านครับผมก็สิมาโพออกสุขุมวิทแล้วครับมาค้างแม็กห้วยไถ่นี่ครับออกจากไอโรงเรียนอนุไทยเนาะโรงเรียนลูกชายมากับมาหอดมานาขายมวยแม็กมวยไทยนี่นะครับแม็กมวยไทยนะครับก็สิออกมาไออุโมงค์เนาะครับเนาะมานาอุโมงค์พัทยานี่ล่ะนมจนก็ผมก็สิไปกลับรถพุ่นนะครับผมว่าจะหาสมแถวๆไกลๆปากทางพัทยาใต้นี่นะครับบ่อยากไปไกลเนาะครับเนาะบ่อยากเดินทางไปไกลเพราะว่าเสียเวลาซื่อๆมันจะค่ําแหละพ่อ ผมบอกมาเอากระสายแหละนี่ก็เป็นอุโมงค์ครับเป็นอุโมงค์พัทยากลางเนาะครับเนาะทางลอดพัทยากลางครับอุโมงค์มาไฟแดงนี่นุ่มชนก็สิมากลับรถนี่ล่ะครับบ่รู้ว่าเพิ่นให้กลับเลยบ่นี่คือสิให้กลับเลยนะคือดูทางเพราะว่าไฟเพิ่นดอกไว้อยู่เนาะผู้ชิดสายก็ผู้มาแต่ทั้งนั้นก็ชิดสายมาเลยนะกลับรถเลยครับ
ผมก็ติกลับรถมานี่นานครไส้แอร์ครับตัวนี้ก็เป็นนครไส้แอร์นะครับเนาะรถคิวรถทัวร์ว่าซั่นซะคิวรถทัวร์คิวบกสนครไส้แอร์ไอ้เชียงใหม่พัทยาเชียงใหม่พัทยาไอ้อุบลราชธานีอุบลศรีสะเกษเดี๋ยวผมสิค่อยๆเลาะเบิ่งรอริมทางริมถนนไอ้ริมแถวๆนี้มีหาดแอร์ที่เป็นตาไว้วางใจบ่นะครับเนาะผมจะลองสิทธิ์สายเบิ่งว่าจะมีหาดสมแอร์รถยนต์บ่สุขุมวิทครับตัวนี้เป็นสุขุมวิทเด้อครับเด้อเดี๋ยวผมจะค่อยๆขับรถไปเรื่อยๆว่าจะมีหาดที่พอเป็นตาไหววางใจไหลบอสิได้ใส่บริการนะครับที่จริงมันอยู่ฝั่งทางทางนั้นครับผมอาจจะไปกลับรถปากทางพระยาไตอีกที่นะครับเนาะเพราะว่าลานแอร์ผมก็คิดว่าอยู่ข้างทางนั้นนะครับเดี๋ยวผมพาไปแวะเบิ่งก่อนถ้าบ่มีก็อาจจะเข้าไปรีควิกนะครับเนาะถ้าบ่มีผมก็คิดว่าบ่มีอยู่เดียวพูดมันอยู่ฝั่งถนนนี้ดีครับแอร์ทอยเสียอยู่ฝั่งถนนนี้ดีครับเดี๋ยวคันบ่เป็นทางก็จะกลับรถปากทางพญาไตนี่นะครับเดี๋ยวผมเบิ่งก่อนถนนก็ทอยเสียหลายอยู่ครับฝั่งถนนเนาะส่วนมากจะอยู่ฝั่งถนนโอ้รถใหญ่น้ำล้างมาถ้าเบิ่งแท้ลานบ่ได้เบิ่งอันนี้ครับผมจะพากลับรถปากทางพญาไตนี่ล่ะก่อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมจะขอสิทธิ์ขวาเพื่อจะกลับรถก่อนเนาะครับเนาะผมจะขอกลับรถปากทางพญาไตนี่ล่ะ โอ้ยสิได้กลับบ่เนาะมันคือมาขวาสุดเนาะผมก็ได้อ่ะนี่ล่ะหน้ารถใหญ่นี่ล่ะครับเดี๋ยวผมจะขอกลับรถนี่ก่อนพี่น้องเดี๋ยวจังไปติดตามกันครับครับผมแวะมานี่เอ้าคือรถก็บ่หลายเนาะแอร์หลายนี่จะเป็นหาดแอร์หาดแดงเดี๋ยวเลยไปเบิ่งหาดอีกหาดนึงก่อนครับพี่น้องมันก็มีหลายหาดอยู่เนาะมีรถเข้าไปละ2คันเดี๋ยวผมขอมาเบิ่งส่วงนี้ก่อนครับเพราะว่ามันอาจจะมีครับมีหลายหานเนาะแถวๆนี้เนาะหานแอร์รถยนต์เดี๋ยวผมขอเบิ่งหานนี้ดีกว่าข้างหน้านี่ก็จังผมส่องเข้าไปเมื่อกี้นี่ก็จังบ่ค่อยมีรถปานใดเดี๋ยวเข้าไปบ่ค่อยมีรถหาดได้ผู้ใดบ่หาดเบิ่งเด้อครับพี่น้องจะข่าวก่อนแป๊บเดียวครับเที่ยวนี่ล่ะแอร์บานได้นี่แอร์ทอยเสียเดี๋ยวผมจะลองถามเบิ่งมีบ่โอ้คืออยู่ข้างหน้าผมรถคือหลายแท้เดี๋ยวครับผมจะต้องไปถามเบิ่งว่าเพิ่นจะทำใดบ่มื้อนี้ร้านนั้นนะครับท่านแม่นเนาะครับโอเคครับพี่น้องก็ได้ตรวจสอบเรียบร้อยครับสร้างเพิ่นก็มาตรวจให้นะครับมาเปิดฝากระโปรงเบิ่งเดี๋ยวเพิ่นว่าบ่มีที่หัวที่ข้างนอกเพิ่นสงสัยค่อยเย็นข้างในเพิ่นก็คิดว่าค่อยเย็นอย่างเดียวเพิ่นจะดื้อค่อยเย็นออกมาสมนะครับนะก็เดี๋ยวให้เพิ่นเอาไปดื้อค่อยเย็นครับเดี๋ยวจังมาติดตามกันครับครับอันนี้ก็ได้สร้างก็ได้ดื้อออกหมดครับข้างในเนาะครับเนาะถอดคือถอดไอ้เพิ่นเอิ้นอีหยังก็ไอ้ทั้งตู้แอร์นะครับพอตู้แอร์เบิดก็มาล้างมาซะจ๊ะเพิ่นมาเช็คเบิ่งแล้วมีการเสียหายเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งครับครับ
พอเสียหายก็มีครับค่อยเย็นครับถึงขนาดนี้นะถึงขนาดนี้ด้วยนะครับถึงปานนี่นะจังจังจะพอเย็นค่อยเย็นก็อันนี้ครับแล้วแอร์ในเมืองไทยเป็นสร้างก็แนะนำครับในพอตัวนี้ทิ้งเลยครับตัวนี้ครับตัวนี้จะเป็นค่อยห่อนค่อยห่อนในเมืองไทยเฮานี่บ่จําเป็นต้องใส่ครับเพราะว่ายุโรปเพิ่นจังใส่เนาะครับเนาะค่อยห่อนนี่ตัวนี้จะมาใส่เป็นร่มร้อนออกมาจากหม้อน้ํารถเฮาต้มเดือดๆห่อนมาแล้วก็จะมาดูดผ่านแอร์เฮาเพื่อว่าจะมาปรับอากาศเนาะครับต้องปรับอากาศแล้วมันสิทําให้แอร์เฮาบ่ค่อยเย็นเนาะเพราะว่าเมืองไทยเฮามันบ่มีประโยชน์ตัวนี้ครับเลยสร้างคนแนะนําว่าถอดออกดีกว่าจะได้ให้เย็นในรถให้แอร์ในรถเฮาได้เย็นเนาะครับน้องพี่น้องกันมันชนกันเพิ่นถอดออกทิ้งเลยครับตัวนี้ทิ้งเลยแต่ว่าตัวนี้เปลี่ยนใหม่ครับราคาก็กําลังตั้งตกลงกันอยู่ครับราคาก็ตามสร้างครับเนาะก็เดี๋ยวแต่เพิ่นสิซื้อ5ซื้อล่ะก็ยังคอยติดตามด้วยครับคอยสรุปด้วยว่าผมจะคอยสรุปให้ฟังพี่น้องว่ามันเสียหายรายใดเพิ่มเติมยังแน่ครับจําเพิ่นเพิ่มเติมมียังแน่ก็จะคอยเบิ่งนะครับเนาะเพราะว่าเพิ่นก็กําลังล้างตู้แอร์อยู่ครับเพียงตอนเพิ่นเอาตู้ไปล้างเพิ่นก็จะเปลี่ยนค่อยเย็นให้นะครับเนาะเปลี่ยนตัวนี้ครับเราเพิ่นใส่เวลาอยู่ครับก็ใส่เวลาเป็นอันสมควรเนาะเพิ่นเร่งมือให้อยู่ครับเพิ่นสิให้จบมือเดียวเนาะครับเนาะรถเพิ่นก็หลายเพิ่นสิเสียบกันก็จังคอยติดตามกันครับติดตามช่วงต่อไปครับครับพี่น้องสร้างกําลังแบกเครื่องกําลังแบกเบิ่งระบบเนาะเบิ่งพอว่ามันจะรั่วหรือบ่รั่วนะครับเนาะเพิ่นกําลังแบกอยู่ในเบิ่งก็ในประกอบตู้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในนะครับเนาะอันนี้เพิ่นประกอบตู้เออยู่ข้างในครับเพิ่นส่วนบ่อยากเข้าไปข้างในครับเกกาเพิ่นเฮาพายอยู่ข้างนอกก็ได้เพิ่นก็รื้อออกหมดนั่นแหละตู้เอกําลังประกอบอยู่เดียวกําลังพากันประกอบ2คนข้างในข้างนอกคนนึงแบกได้เบิ่งระบบเนาะว่าจะมีมันรั่วบ่ในเบิ่งระบบเดี๋ยวเช็คเบิ่งระบบเนาะผู้ประกอบข้างในก็ประกอบเนาะตู้เพิ่นก็สิประกอบแล้วนะครับเพิ่นประกอบเพิ่นส่วนแหงหน้าให้มันไปนําเนาะครับเนาะเช็คเบิ่งระบบไปนําพร้อมๆกันครับเดี๋ยวเฮาจังมาคอยติดตามช่วงต่อไปครับครับสร้างก็กำลังไล่เบิ่งเนาะครับเนาะเรียบร้อยแล้วเติมน้ำยาเรียบร้อยครับกำลังเดินเครื่องเนาะกำลังเดินเครื่องกำลังลั่นเบิ่งว่ากำลังลั่นเบิ่งว่ามันจะเย็นบ่เย็นเนาะเพิ่นกำลังเสกพร้อมๆครับเดินเครื่องแล้วปิดเครื่องเอ้ดูสอนยังยังยังติดตามครับติดตามแล้วก็มีเช็คเบิ่งระบบว่าจะมีซึมมีหัวบ่กําลังไล่เบิ่งเนาะครับเนาะครับอันนี้สร้างก็ได้ลองเทสเครื่องแล้วเนาะครับเนาะครับข้างในก็ประกอบเรียบร้อยเก็บของนะครับสร้างไล่เบิ่งแต่ว่าหัวบ่ว่างก็เบิ่งแต่ความเย็นข้างในครับว่ามันจะเย็นแล้วคือว่าเดี๋ยวมันชนที่ฟ้าก็ไปชนข้างในครับว่าเย็นบ่แล้วฟ้านี่ก็ต้องปิดด้วยครับ2อย่าง2ซิดนะครับเนาะก็ตัวนี้แหละครับที่ผ้าเสียนะครับเนาะว่าจะเป็นค่อยค่อยเย็นของแอร์นะครับเนาะเสียมันตันถึงขนาดนี้ล่ะครับพี่น้องนี่ล่ะเพิ่นว่าแอร์ตันคือเฮาไปเช็คอยู่ในโชว์รูมนะครับเนาะเฮาไปเช็คอยู่ศูนย์เขาก็เช็คได้แต่ค่าไอ้ซองกล่องว่าบ่ฮั่วบ่หยังแล้วก็เขาก็บ่ได้ล้างให้เฮาหรอกครับอย่าไปเชื่อแห้งหลายไอ้โชว์รูมหรือว่าศูนย์
เอามาหาช่างแอร์โดยเฉพาะครับเพิ่นจังจะได้ดูงานไม่ต้องใส่ตู้หลังตู้เย็นครับเพราะว่าอันนี้มันไม่ได้แล้วตัวนี้มันเสียครับเข้าตรงมาหาผู้ที่ชำนาญงานครับผู้คนชำนาญงานผู้คนหูงานเข้าจะได้แก้ไขได้นะครับเนาะอย่าไปเสือแค่ในกล่องนะส่วนมากก็จะซองกล่องจะคิดเงินเฮาซื้อตัวนี้เป็นค่อยห่อนครับค่อยห่อนสำหรับเอาน้ำจากหม้อน้ำรถมาผ่านหน้าแอร์จังซี่ครับเพื่อว่าตัวนี้ใส่ในเมืองยุโรปเนาะครับเนาะเมืองบ้านเฮาบ่มีหิมะบ่มีความหนาวความเย็นบ่จําเป็นต้องใส่ครับตัวนี้ต้องเอาออกด้วยครับบ่ออกเอาออกเพื่อสิแย่แอร์เฮาก็สิได้เย็นนะครับเนาะสําหรับตัวนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือเปลี่ยนตัวนี้ล่ะครับค่อยเย็นนะครับเนาะก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับเดี๋ยวก็ไปเคลียร์วินกันครับสร้างก็ว่าข้างในว่าเย็นแล้วว่าสัตว์เพิ่นมาบอกเอ้าครับคลิปนี้ผมก็สิไปสรุปตอนจ่ายชําระค่าสมนะครับเนาะครับไปต่อครับครับเราก็เดี๋ยวเราก็มาสรุปครับสรุปเขาเนาะผมก็เลยขับรถออกมาแหละครับจะมาเดียวเขาแม็กมวยไทยคือเก่านี่แหละครับอ้ามองเดียวอยู่สรุปยอดครับก็จะเป็น 6,500 บาทครับเปลี่ยนค่อยเย็นเนาะครับเนาะผมก็บ่ฮู้ว่าถูกหรือแพงหรือเพิ่นคิดหยังเพิ่นก็รวมค่าแรงเรียบร้อยว่าทุกอย่างเนาะค่าน้ํายาค่าหยังเพิ่นรวมเบิดทั้งสิ้นนะครับเพิ่นรวมไว้เบิดแต่ทั้งสิ้นก็สรุปค่าแรงค่าอะไร 6,500 บาททวนครับก็ถือว่าผมก็บ่รู้หรอกว่ามันถูกหรือมันแพงแต่ว่าก็ราคากับพ่อผมว่าพ่อใส่อยู่พ่อใส่บริการอยู่ครับนะผมจะมาเดี๋ยวแม็กมวยไทยคือเก่านี่ล่ะเพราะว่ามันมีทางเขามันเดื่อยทางเขามาเด้ก็ต้องมาย้อนมาที่คือเก่าครับพี่น้องแม็กมวยไทยอยู่นี่ล่ะครับทางเมื่อเปิดก็เปิดอยู่นี่ก็สิมาจบอยู่นี่คือเก่าน่ะครับ จบอยู่แม็กมวยไทยคือเก่าอ้าเย็นหลายแอร์คนครับจนหน้ากล่องเป็นฟ้าเอ้าบ้านนี้ลองเบิ่งเพิ่นรับประกัน3เดือนเนาะรับประกันอะไร3เดือนครับพี่น้องก็ลองเบิ่งว่าจากมื้อนี้ไปฮอด3เดือนมันสิมีปัญหาอีหยังเกิดขึ้นอีกบ่ครับสำหรับคลิปนี้ผมก็เอาการเช็คเนาะตรวจเช็คแอร์สมแอร์มาฝากมาตอนพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับนุ่มมึงชนก็ขอบคุณผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมคือเก่านั่นนะครับขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามขอบคุณทุกซับทุกไลค์สุดท้ายนี้ก็ขอให้พี่น้องที่เข้ามารับชมจงสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บได้จนได้ไข้ครับก็ทำกิจการแนวไรก็ขอให้แห้งๆปังๆด้วยเนาะนี่จะเดินในสิ่งในการงานเนาะครับเนาะอ้าวรถคันนี้มันสิเข่านี่ผมดื่มมากขอโทษได้หลายเอ้าครับจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าด้วยครับเออขอจบอยู่แถวๆนี่ล่ะวนไปวนมาก็มาจบอยู่ทางเขามาทางออกมาเลยนะบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้าด้วยครับเออบ๊ายบาย